โอ้ยอีฝนจริงหรือเปล่าอินไซด์ไม่ไหวนึกออกปะคือเขาชิดมีดารานายแบบคนในวงการเนี่ยเข้ามาจีบพี่คริสเยอะไหมโอ้นี่กูคุยอยู่กับใครอ่ะใครอ่ะแม่ใครอ่ะแซ่ไอ้ใครจ่ายอ่ะแบบมานั่งนี่มาเห็นปะเห็นปะโอ้ยตื่นเต้นความล้างคักล่าสุดเนี่ยมันมาไวไปไวจริงไหมแม่สวัสดีค่ะคุณคะเราได้แขกรับเชิญแบบนี้มาอีกแล้วค่ะคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอบไม่อั้นบุฟเฟ่ต์อันเซอร์รายการที่จะพาแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องยูทูบเบอร์นางแบบทุกคนเนี่ยมาล้วงตอบคำถามในคำถามที่เขาคิดไม่ถึงไม่ตอนติดต่อรายการไปอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าครีเอทีฟคือใครแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบรายการน่ะคือเป็นรายการยังไงแต่สุดท้ายพอมาถึงปุ๊บคนที่เป็นครีเอทีฟคืออีฝนกูอ๋อไม่ใช่ละเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคำถามกติกาเกมของเราง่ายๆพี่คิดเลือกเลยว่าพี่คิดจะเอาโหลไหนโหลก็จะมีครอบครัวมีการงานมีความรักแล้วก็มีเที่ยวคำถามทั้งหมดในนาพี่คริสไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือพี่คริสเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคำถามในโหลมีอะไรบ้างใครเป็นคนเขียนพูดก่อนครีเอทีฟค่ะอีฝนใช่ไม่ไม่รู้เลยว่าคำถามจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่คริสเนี่ยล้วงมาแล้วต้องตอบทุกคำถามเพราะรายการเราชื่อตอบไม่อั้นแล้วถ้าไม่ตอบแล้วถ้าไม่ตอบมี2 อย่างก็คือพี่คริสสามารถถามไอซ์กลับได้แต่คำถามต่อไปพี่คริสจำได้พี่คริสต้องตอบเอาเรื่องง่ายก่อนไหมเออเอาเรื่องตอบได้ก่อนเอาเรื่องง่ายก่อนอันนี้โหลเรื่องงานเรื่องงานมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาอยู่แล้วโอ๊ยตื่นเต้นเรื่องงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องตอบง่ายง่ายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนเร็วๆอย่างอีฝนเออไอ้อยากรู้ไม่ได้คำถามนี้ก็คือพี่คริสตอนนี้นะคะเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่อุ๊ยชอบมากเฮ้ยกูบอกแล้วเรื่องอะไรเงี้ยเขาชอบมากอสังหาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นโรคจิตอะแบบพ่อแม่คริสเคยมีบ้านหลังใหญ่เลยอยู่แจ้งวัฒนะคริสไปเรียนเมืองนอกกลับมาเอ้าขายบ้านไปแล้วฉันไม่เคยได้มีโอกาสได้บ๊ายบายบ้านอ๋อบ้านกี่ไร่ตอนนั้นนะเด็กจำไม่ได้คิดว่าประมาณไร่ครึ่งคือป้าชิปก๊อปในบ้านเลยในสนามนึกออกปะคือเขาชิปเราเรียนอยู่อเมริกาใช่ปะแต่น้องพลอยอ่ะจะเป็นมนุษย์ที่ได้โดนย้ายบ้านไปกับเขาโดนพ่อแม่หิ้วไปด้วยหิ้วไปด้วยเพราะพลอยยังอยู่เมืองไทยใช่ปะนี่ก็เลยเป็นเหมือนโรคจิตว่าแบบฉันอยากจะมีบ้านฉันอยากจะมีบ้านซื้อที่ที่หัวหินสร้างบ้านเห็นอยู่ซื้อที่ที่เขาใหญ่สร้างบ้านซื้อที่ที่เชียงใหม่อ่ะแป๊บนึงเอ๊ะไม่ค่อยได้บินไปขายก็ได้อะไรเงี้ยเลยกลายเป็นว่าชอบอสังหาริมทรัพย์แต่มันตามอายุด้วยถูกปะคือสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้พลอยด่าว่าพี่คุณสร้างบ้านที่เขาใหญ่หรอบอกใช่มึงจะตากอากาศไปถึงไหนพลอยนะทุกคนพลอยโหลต่อไปแม่เอาโหลอะไรโหลอะไรไม่รู้แล้วว่าเอาอันนี้แล้วเออล้วงเลยล้วงเลยโอ้อันนี้เรื่องครอบครัวครอบครัวก็จะซับซ้อนซับเปล่าตอนเด็กเคยน้อยใจไหมที่น้องสาวเนี่ยดังกว่าตัวเองไม่น้อยใจเลยที่ไม่ได้น้อยใจอ่ะเพราะว่าทั้งคริสทั้งพลอยไม่เคยมีใครคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะเป็นดาราคือมันไม่เหมือนคนที่แบบว่าฝึกเทรนนิ่งเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กหรือฝึกเทรนนิ่งจะเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยสมัยตอนพลอยเริ่มอ่ะตอนนั้นมันเป็นแบบแก๊งแบบแมวมองเขาฮิตใช่ป่ะเป็นแก๊งแมวมองนี่ก็คืออีฉันก็ได้รับไปแคสโฆษณาอย่างงี้อะไรแบบนี้มันก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบ no attention ก็เฉยๆไปเออก็ถือว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่น้องคู่นี้เขาสนิทกันเขาโคตรจะจอยกันเลยอ่ะรู้สึกได้หน้ารู้สึกแบบน้องฉันเลยจำไว้นะยายพลอยเขาได้หน้าพี่เป็นเขาได้หน้าเอาอีกที่คำถามครอบครัวไหมแม่จริงไหมที่หน้ากล้องเนี่ยเราใจดีกับน้องแต่หลังกล้องเนี่ยเราดุน้องมากจูจี้เจ้าระเบียบเอ้ยพอยอย่างงู้นเอ้ยพอยห้ามอย่างงู้นอย่างนี้จริงไหมแม่เป็นทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องในบ้านและนอกบ้านในรถและที่เที่ยวทุกที่มันโดนหมดไอ้ทำไมแม่เล่าสิก็มันแก่นน่ะพี่พอยเนาะพี่ฝนดิพี่พอยพอยเป็นอย่างนี้จริงมันแล้วมันชอบกวนเคยคุยกันบ้าง3เดือน1ชั่วโมง1ชั่วโมงไม่คุยกันหรอ1ชั่วโมงเท่านั้นหรอใช่แต่เดี๋ยวก็ต้องคุยกันอยู่ดีไม่ก็คือปิดประตูปึ้งปังร้องไห้ไปปุ๊บต่างคนต่างไปห้องตัวเองเสร็จปุ๊บเหมือนทุกคนเป็นไบโพล่าในบ้านอะสมมุติรู้อยู่แล้วว่าตอนเย็นต้องออกไปกินข้าวกับพ่อแม่ลงรถมาทุกคนเหมือนเดิมละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยทะเลาะกดง่ายหายเร็วอันนี้โหลอะไรอ่ะเที่ยวเที่ยวจริงมั้ยที่คุณคริสหอวังเนี่ยติดหรูหนักมาก
ไปเมืองนี้ไปประเทศนี้เราต้องจองร้านนี้ที่เป็นมิชลินเท่านั้นคือชอบกินเอาอย่างนี้ก่อนครั้งแรกคือชอบกินชอบ explore เหมือนชอบไปแบบว่าผจญภัยในร้านอาหารเพราะเราคิดว่าแบบเชฟอ่ะเขาเก่งเว้ยแล้วเชฟทุกคนอ่ะเขาจะมีลายเซ็นของเขาเหมือนช่างแต่งหน้าก็มีลายเซ็นของเขานักวาดก็มีลายเซ็นของเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากไปชิมในอาหารที่เราชอบจะกินแบบราคาแพงหน่อยอย่างเงี้ยสัก2วันอีก 3-4 มื้ออาจจะเป็นร้านที่เป็นแบบเป็นคาเฟ่เก๋เน้นเก๋ๆเป็นคาเฟ่เก๋ที่แบบราคาปกติอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบไปผจญภัยได้ภาพได้อะไรอย่างงี้เราก็คือเน้นภาพด้วยเน้นอร่อยด้วยอีกอย่างนึงก็คือก็เขาทำงานมาขนาดนี้ไม่หรอกก็มีเพจที่เขาจะใช้ถ้าทำงานมาเท่านี้แล้วตอนเดินทางมันคือการพักผ่อนแล้วอะฟิตติ้งของเครื่องบินกับโรงแรมที่คริสอะอยากได้จริงๆแล้วห้องที่พี่คริสไม่ได้จ่ายเองแพงที่สุดราคารู้สึกจะมาดีฟถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณแสนแปดอะไรเงี้ยโอ้นี่กูคุยอยู่กับใครอ่ะใครอ่ะแม่ใครอ่ะคุณเป็นเงินสุดแสนเอ้ยใครจ่ายอ่ะแบงค์มานั่งนี่มาเห็นป่ะมันเป็นการไปเซเลบเรตบางอย่างที่ตลกคือไป4คืนมาแล้วนะทนเสียงไป4คืนแสนแปดอ่ะอยู่ครึ่งวันไม่ใช่อยู่คืนเดียวเป็นคืนพิเศษอยู่แค่คืนเดียวแล้วที่เหลือกลับเลยหรือว่าก็นอนปกตินอนในน้ำป่ะที่เหลือนอนใต้น้ำเข้าใจยะเอาไปพี่คิดโหลต่อไปพี่คิดจัดเลยความรักซะหน่อยไม่ใช่อยากให้ดูโหลนี้ล้นออกมาดูล้นแบบล้นแบบแล้วมันไม่ให้เห็นป้ายนะมีดารานายแบบคนในวงการเนี่ยเข้ามาจีบพี่คริสเยอะไหมไม่มีจริงหรอถ้ากิ๊กอะอาจจะแบบเคยคุยถ้าเกิดเป็นแบบหยอดหยอดอะจะให้คิดเองว่าเขาหยอดแค่นี้แปลว่าเขาจีบกูแล้วอะไรเงี้ยมันก็คริสก็ไม่ได้นับไงถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าคนเขาไม่ได้พุ่งแบบโซ่พุ่งอ่ะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาจีบพี่คิดก็พุ่งมาเลยคุณชมอ่ะเขาบอกว่าฟังไว้นะใครจะจีบเฮ้ยสักคือมันต้องมาแบบอุกาบาทแล้วนะคือแบบว่ามาแบบหยอดๆไม่มีใครเห็นรุ่นนี้แล้วอะไรเงี้ยต้องบอกให้รู้เลยว่าแบบฉันชอบนะอยากได้คุณเป็นแฟนนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อกี้มีคำนึงที่รู้หรือเปล่าว่าแต่กิ๊กๆอ่ะไม่แน่กิ๊กๆหมายความว่าเราก็ต้องมีคุยนิดหน่อยนั่นนี่นู่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอีแบงค์อ่ะแม่รายการนี้นั่งสมัครได้มั้ยแม่เอาขาขึ้นได้เลยรู้สึกเริ่มอึดอัดนิดหน่อยล้วงไป5อันทีเดียวเลยก็ได้อ่ะคือต้องตอบ5อันตอบไปเลยคนตัวแม่จะได้ไม่ต้องล้วงเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงกรักหมายถึงกระดูกคำถามเรื่องความรักต่อไปของพี่คริสนะถ้าเจอคนแบบนี้ในวงการหรือป่านเลยอยากไปอยู่บ้านเขาใหญ่แล้วเปิดร้านกาแฟเล็กๆไม่ต้องยุ่งกับใครเอาพี่คริสความรักครั้งล่าสุดเนี่ยมันมาไวไปไวจริงไหมแม่เขาไม่ได้มาไวไปไวเขาอยู่ตั้งเกือบ4ปีแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่มีข่าวเพราะมันโควิดแล้วจะให้ฉันทำไงประกาศหรอฉันก็ไม่ได้ประกาศข่าวมันมาตอนโควิดกำลังจะหมดแต่ฉันเลิกกันตอนโควิดหมดมันห่างกัน3เดือนมันเหมือนแบบมึงประกาศตอนกู3ปีครึ่งแล้วมึงก็มาประกาศกูเลิกกันตอนเข้าใจยังก็คือเขาก็มา3ปีครึ่งแล้วมันช่วงโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไงคือก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเขากับฉันน่ะสมพงกันตรงไหนคือหมายความว่าพอเจอปุ๊บทั้งโลกทลายหมดเลยโควิดมาปิดหมดแต่ต้องแต่งกิ้วกันละกันว่าถ้าไม่มีกันละกันในช่วงโควิดคือเหงาแย่เลยนะมันดูเหมือนเร็วแล้วทำไมแบบโอ๊ยเอาเปลี่ยนแฟนอ้าวเพิ่งเป็นแฟนก็อ้าวเลิกแล้วหรออะไรเงี้ยก็คือเขาคบกันมานานแล้วครับผมแล้วพอเปิดตัวปุ๊บปิดเลยดีกว่าเปิดปุ๊บปิดเลยเนี่ยเห็นปะไม่เปิดเนี่ยคือไม่เห็นมีอะไรเลยนะแต่พอข่าวออกปุ๊บเริ่มทะเลาะแล้วแล้วไม่คิดมาว่าถ้าเกิดมีความรักครั้งต่อไปอ่ะฉันก็จะเงียบๆของฉันแบบนี้ดีกว่าคือก็ใช้ชีวิตปกติอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าแบบการลงโซเชียลแบบเปิดเผยสุดๆแบบแถลงการอะไรเงี้ยคือมันไปอินเวด privacy ของตัวเขาและครอบครัวเขาและอะไรทุกอย่างด้วยไงแล้วเฮิร์ตไหมอยากรู้เฮิร์ตแบบเฮิร์ตไหมพี่คิดอ่ะเคยเฮิร์ตแต่ไม่ใช่รอบนี้ถามว่าชีวิตนี้เคยเฮิร์ตหรือเปล่าโอ้ยเคยค่ะน้ำหนักลงไป8กิโลภายในแบบว่า6อาทิตย์มันเลิศมากเดือดใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับออกไปเจอเพื่อนก็คือแบบเหมือนอยู่ในบับเบิ้ลที่เหลือของทั้งชีวิตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากที่ฟื้นจากอกหักความคิดไม่เหมือนเดิมอีกเลยแล้วก็แบบมีความสุขมากขึ้นกับตัวเองมากขึ้นมากพอหายอกหักปุ๊บเพราะมันคิดอะไรบางอย่างได้อะฉันไม่ได้อกหักจากผู้ชาย
มิสเตอร์เอนี้ฉันอกหักจากการผิดหวังของฉันความรู้สึกที่เราคิดไว้ใช่แปลว่าถ้ามันเป็นมิสเตอร์บีทำเหมือนกันแล้วฉันยังคิดเหมือนเดิมอ่ะฉันก็จะอกหักแบบนี้จริงนะแต่ทุกคนแบบมันจะต้องมีเวที่แบบอกหักที่สุดอ่ะครั้งนึงอ่ะต้องมีแล้วแบบอีกวันนึงปุ๊บได้เลยโอ้แฟนคนล่าสุดเลิกเพราะเขาเด็กกว่าจริงไหมโอ้ยอีฝนจริงหรือเปล่าอินไซด์ไม่ไหวเหมือนมันอยู่ในห้องกับกูเลยเดี๋ยววิธีเขาจะหาว่าเออนี่เออมันอยากได้เลยคือจริงๆอายุไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าสมองเขาอะโตการที่เขาดูแลเราได้ทุกอย่างอะคือมันโตถ้ามันจะเกี่ยวคือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงอายุนั้นคือหมายความว่าสมมติเรา40ใช่ป่ะเราก็คงจะไม่ได้ไปทองหล่อแบบว่าทุก2 3คืนอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งแต่พอเขา30ปุ๊บอะแล้วตอนเรา30เป็นไงคือเราจะไปมีสิทธิ์ห้ามคนอายุ30ที่บอกว่าแกห้ามใช้ชีวิตเหมือนที่ฉันเคยใช้ไปแล้วเราก็ปล่อยเขาไปเถอะก็จริงใช่ไหมล่ะก็เลยคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็คือแยกก่อนได้มันไม่ติดแยกก่อนตอนที่มันยังแบบไม่ต้องทะเลาะกันไงรู้สึกดีเออนี่ถือว่าดีนะถูกปะเลิกกันทั้งที่ยังแบบรู้สึกดีต่อกันก็ไปใช้ชีวิตก่อนเผื่อปุ๊บปั๊บรับโชคอีกใช่เออวิคำถามนี้แหละคำถามนี้แหละเคยมีเซ็กซ์ในที่แปลกๆบ้างไหมอุ๊ยไม่กล้าอยากมีมากอ่ะไม่อยากแบบทำเหมือนแบบในหนังฝรั่งที่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบมั่วซั่วแล้วก็แบบอยู่กลางทะเลอะไรแบบเนี้ยใช้คำว่ามั่วซั่วเข้าใจป่ะแบบอยู่แบบอยู่กลางทะเลแล้วก็อ่ะสมมติเกาะเสม็ดเกาะสมุยอะไรเงี้ยแล้วเจอแบบคนเล่นจังหวะแล้วก็แบบไปเลยอะไรเงี้ยอยากทำมากเดี๋ยวนะทุกคนถ้ามันไม่กล้ามันแบบมันกลัวสกปรกมันกลัวคนเห็นมันกลัวแบบมึงแอบถ่ายกูหรือเปล่าไม่แต่คำแรกที่พี่คิดตอบมาโอ๊ยไม่กล้าฉันนึกว่าไม่กล้าตอบอยากมีแต่ไม่กล้าทำแต่อยากมีนะแต่ไม่กล้าแล้วเคยลองเพราะอยากจะทำแบบแม่กับแฟนนั่นแหละในตอนนั้นใช่ป่ะเมืองนอกเมืองนอกลองได้เมืองนอกลองได้ปารีสเอาลองแบบนี้ก่อนยืนจูบกันกลางถนนเป็นแบบเอ็กซ์ไซส์ง่ายๆฝรั่งเขาก็ทำกันพอจูบเพิ่มเดียวไม่ไหวแล้วเปิดอ่ะแบบมันไม่ได้อ่ะถ้าเอ็กซ์ไซส์แรกคือมันไม่ผ่านจะเอากันได้ยังไงครับคือมันไม่ได้อ่ะเออมันความไม่กล้าอยู่พี่คิดจะเลือกแบบไหนระหว่างวันไนท์สแตนกับเฟรนด์วิทเบเนฟิตระหว่างสองอย่างนี้ก็ต้องเอาเฟรนด์ก่อนน่ะเนาะเคยมีไหมอยากมีเหมือนกันไปไม่ถึงเหมือนกันถึงห้องแล้วเฟรนด์คือเฟรนด์เข้าใจปะเพื่อนคือเพื่อนเรามิกซ์ไม่ได้คือมันก็มีคนทำได้แต่แค่สำหรับเราอะอย่างเงี้ยเพื่อนก็เป็นแบบเอ้าเหรอเออโอเคเปิด Netflix แล้วสิ่งที่เปิดคือเฟรนด์อย่างเงี้ยมาเที่ยวพี่คริสเนี่ยอดีตเนี่ยเคยแรงปาร์ตี้ยันสว่างเลยอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเชียงใหม่ของเราให้เขาฟังเชียงใหม่โอ้ไปเที่ยวไปคิดนะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปแค่ทริปเดียวเองนะไปแค่ทริปเดียวตื่นมาก็ดื่มแล้วก็ลากไปที่บ้านแล้วก็ตื่นมาดื่มแล้วช่วงนั้นน่ะด้วยอายุของพวกเราด้วยมันดื่มมันกินมันเที่ยวได้แบบสุดเนาะพี่คิดเนาะแล้วสงกรานต์ตอนไปกับไอ้โอ้โหโชว์ตัวท่าช้างแล้วตอนนั้นเขาป๊อปเลยเขาแบบโอ้โหแล้วเป็นไงดาราภาพยนตร์โพเดียมตรงกลางนั้นน่ะใครๆก็ต้องอยู่ตอนนี้โพเดียมหายไปไหนก็ไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์คนยังอยู่ยังยืนกว่าอีกปัจจุบันเป็นไงพี่ฝน5นาทีกลับ5 นาทีว่าคือพี่คิดอยู่ในวงการมานานมากแล้วผ่านแบบทุกการงานมาหมดแล้วเราต้องมีบ้างนะพี่คริสเราอายุเกือบ50แล้วพวกหน้าอยู่ในวงการมาเยอะแยะแล้วเนี่ยมีแบบเพิ่มความสวยอัพหน้าอัพไซส์อัพนู่นอัพนี่บ้างไหมแม่แต่ก่อนอ่ะเราทำจมูกแต่ว่ารู้เลยแต่หมอด่าว่าแบบทำแค่นี้ทำทำไมเหมือนไม่ได้ทำครับซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นสมัยฟิลเลอร์จำได้ป่ะแต่ฉีดฟิลเลอร์อ่ะมันสวยนะแม่แต่มันละลายไหลฉีดฟิลเลอร์กันไปเป็นแบบปี2ปีเนาะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันจะมีข่าวไงตอนนั้นว่าแบบฟิลเลอร์ทำให้ตาบอดเขาไม่ให้ฉีดแล้วนะฟิลเลอร์จมูกหมอทุกคลินิกก็คือไม่มีการฉีดละฟิลเลอร์นี่ก็เลยทำไงดีก็เลยไปหาหมอจมูกที่แบบเก่งๆแล้วก็หมอคะคุณหมอดูหน้าหนูเลยค่ะหนูไม่อยากหน้าเปลี่ยนแปลงนะคะหนูอยากเท่านี้เลยค่ะแค่เอาฟิลเลอร์ออกแล้วก็คุณหมอใส่ให้มันถาวรนะคะเท่านี้เลยค่ะหมอถึงมีคำบอกมาไงตอนออกมาจากห้องผ่าตัดว่าเหมือนไม่ได้ทำทำไมเจ็บตัวเปล่าๆเหมือนไม่ได้ทำ
ต่อมาคือตาคนจีนพอเริ่มโตขึ้นมันจะเหมือนคนตาบวมบวมหนังตาใช่ไหมพี่คริสใช่เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะคือตาตี่ไม่ได้ติดนะมันหย่อนไม่เท่ากันน่ะสองข้างอ่ะก็เลยไปทำคราวนี้พอไปทำปุ๊บอ่ะเย็บปุ่ม3เม็ดอ่ะ3ตึกตึกตึกเห็นอีไฟเนี้ยข้างในใจคือสวดมนต์ตลอดเลยอ่ะอีที่สวดมนต์ก็ว่าแล้วค่ะสมาสมุทโธนะอย่างงี้ตลอดเลยจนหมอถามว่าแบบคุณคริสเป็นอะไรคะสวดมนต์อยู่ค่ะกลัวไงกลัวกลัว3 4ปีที่ผ่านมาตาก็เอาอีกตกอีกไอที่มันเป็นปัญหาคือมันอ้วนแล้วมันห้อยมันเหมือนบวมวิธีแก้คือก็ไปตัดมันออกไงใช่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะถูเลยมาคำถามต่อไปก็ผ่านความรักมาเยอะแล้วไงแล้วความรักข้างหน้าเนี่ยมองยังไงอยากได้แบบไหนอยากแต่งงานหรือเปล่าอยากแต่งงานไหมเพื่อนๆเขาก็แต่งงานกันไปเยอะแยะแล้วไงก็คือเอาทีละ subject เฉยๆกับการแต่งงานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเคยคิดว่าการแต่งงานเป็นอีเวนท์ที่ทำให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเพราะเราอยากมีลูกอยากมีลูกก็ต้องแต่งงานเนาะเราคนไทยถูกปะให้มันเป็นแบบว่าใดๆจะแต่งที่หลังท้องอะไรก็ได้ไม่ติดแต่ต้องแต่งแต่ตอนนี้พอคิดว่ามันสายเกินไปที่จะมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นแต่งงานคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้กลายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาหรือคนที่เข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปคำนวณอะไรแล้วไงมันคือเธอกับฉันเท่านั้นฉันทำให้เธอมีความสุขอยู่เธอทำให้ฉันมีความสุขอยู่สเปคเป็นไงอยากได้คนฉลาดค่ะคนเก่งค่ะชอบคนเก่งค่ะจริงๆเนาะผู้หญิงทุกคนก็อยากได้คนฉลาดมาแบบมันเราเคยไปคิดนะในหัวก็เคยมีนะเขาเด็กกว่าเขาจะรู้ไม่เยอะเท่าเราบางอย่างเขารู้เยอะกว่าค่ะอืมก็จริงเพราะฉะนั้นน่ะคืออายุคือไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วไฮโซไหมหรือว่าเราแล้วเราจริงๆชอบเงินจริงๆชอบเงินอันนี้บอกก่อนเลยไฮโซจำเป็นไหมคนอื่นไม่เกี่ยวฉันน่ะชอบเงินฉันเลยต้องทำงานหนักอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าฉันชอบใช้เงินคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเราไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้นะแต่พอบางทีเราเห็นบินของเราแล้วอ่ะเราก็เข้าใจปากตัวเองค่ะตัวเองค่ะเราก็เลยแบบเราต้องเลือกนะคริสว่าเราจะทำงานหนักหรือเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้สุดท้ายคือกูอยากใช้ชีวิตแบบนี้โอเคทำงานหนักต่อไปค่ะสุดท้ายเนี้ยพี่คิดอยากเคลียร์อะไรไหมมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนกำลังเข้าใจเราผิดอยู่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคนเข้าใจผิดคือคริสก็ไม่ค่อยรู้เนาะแต่ถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราอะถ้าเขาแบบได้ยินอะไรอะเขาก็จะแก้ตัวให้นะเว้ยสำหรับคนที่รู้จักเพื่อนๆใช่ก็ต้องมารู้จักกันก่อนค่ะใช่ไม่แต่ก็จะบอกเลยว่าพี่คิดเขาไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าแปลกๆปะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณชาวเน็ตหลายๆส่วนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยเนาะที่แบบว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจเนี่ยบางทีแบบพูดอะไรคือเขาก็จะเป็นแบบว่าหรืออย่างนั้นอย่างนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะก็ขอบคุณเขาจริงๆที่เข้าใจเดี๋ยวไม่มีดราม่าเลยเนาะใช่เขาไม่มีดราม่าเลยไงแต่ว่าก็ดีแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากมีเขาไม่ได้อยากมีนะคะวันนี้นะคะกับต่อไม่อ่านกับพี่คริสนะคะโหคำถามนี่คือยาวมากนะทุกคนถ่ายกันมาเกือบ4ชั่วโมงนะเอาจริงจริงตอนนี้2ทุ่มแล้วยังไงก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะอาบูดิจินะคะที่ว่าเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้เราทุกคลิปเลยแล้วก็ขอบคุณพี่คริสหอวังด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไอ้จะเอาใจช่วยพี่คริสให้ได้ไปเสพสุขในที่แปลกๆแล้วก็ยังไงก็กลับมาเล่าให้กันฟังด้วยนะพี่คริสทะเลโอ้ยอุ้ยแม่ถ้าเกิดทรายมันเข้าอย่างนั้นอุ้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ทะเลไม่ได้เนี่ยพอไปถึงที่มันจะเป็นแบบนี้หรือทรายหรือไม่หรือแป๊ดถอยอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรได้จบเถอะรายการเล็กเกินไปมากฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย